ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่น่าเศร้ามากๆครับทางด้านของเอเจนต์ของคริสเตียนอาซูคอนเฟิร์มแล้วว่าตอนนี้พบร่างของอาซูแล้วพร้อมกับการเสียชีวิตนะครับทางด้านของนานาเซเชเร่ครับเอเจนต์ของคริสเตียนอาซูอดีตดาวเตะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดเผยข่าวเศร้าพบร่างของคริสเตียนอาซูแล้วนะครับในตอนนี้อาซูอดีตปีกของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดค้าแข่งกับไฮตัสโปร์ในตุรกีและหายตัวไปตั้งแต่เมื่อ2สัปดาห์ก่อนครับเหตุการณ์แผ่นดินไหวทางตอนใต้ของตุรกีใกล้ชายแดนของซีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 45,000 คนและบาดเจ็บอีกนับไม่ถ้วนเลยถึงแม้มีข่าวว่าอาซูได้รับความช่วยเหลือออกมาจากซากปรักหักพังแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ทางเอเย่นของเขาเองยืนยันมาตลอดนะครับว่ายังหาร่างยังไม่เจอนะครับล่าสุดวันนี้ครับเซเชเร่ได้เปิดเผยข่าวเศร้าครับเขาบอกว่าหนักหนาสาหัสที่สุดในชีวิตที่ผมต้องประกาศให้ทุกคนที่หวังดีว่าร่างของคริสเตียนอาซูถูกพบอย่างน่าเศร้าเมื่อเช้านี้ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและคนที่รักเขาผมอยากใช้โอกาสนี้ขอบคุณทุกคนที่สวดภาวนาและสนับสนุนเสมอมาผมขอร้องว่าระหว่างที่เรากำลังเตรียมจัดการที่จำเป็นนั้นขอให้ทุกคนกรุณาเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวในช่วงเวลาที่แสนยากลำบากนี้ส่วนทางด้านของสโมสรอย่างไฮตาสปอร์แถลงยืนยันว่าพิธีศพของคริสเตียนอาซูนักฟุตบอลของเราที่เสียชีวิตภายใต้ซากปรักหักพังอยู่ระหว่างการส่งไปยังบ้านเกิดของเขาที่กาน่าเราจะไม่มีทางลืมนายอาซูขอความสงบจงอยู่กับนายคนที่สวยงามไม่มีคำไหนจะอธิบายความเศร้าเสียใจของเราได้ Rest in Peace อาซูสุดท้ายครับอาซูคนนี้ลงรับใช้ทีมชาติกาน่า65นัดพร้อมทำไป9ประตูโดยเขาเริ่มต้นอาชีพลูกหนังกับ FC ปอร์โต้พร้อมคว้าแชมป์ลีกเมื่อปี2013ก่อนย้ายไปเชลซีในปีเดียวกันนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคริสเตียนอาซูด้วยนะครับจากนี้ไปก็ขอให้เขาไปเล่นบอลอยู่บนสวรรค์นะครับแล้วก็ขอให้เขาจะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปนะครับคริสเตียนอาซูครับ